ในรุ่นการแข่งขันซุปเปอร์อีเดเมสเซอร์ซุปเปอร์เทอร์โบไทยแลนด์2019นะครับก็จะมีรุ่นดิวิชั่น1กับรุ่น TSA นะครับรุ่น TSA นี้ก็ต้องบอกว่ามาจากการที่รายการนี้นะครับได้ยุบรุ่นโรสมาสเตอร์ไปนะครับแล้วก็มาแข่งขันรวมกับดิวิชั่น1นะครับก็เป็นรุ่น TSA นะครับซุปเปอร์เทอร์โบ TSA แล้วก็ซุปเปอร์เทอร์โบดิวิชั่น1ก็แข่งร่วมกันนะครับสุเมธรุ่งรัตนพันธ์สังกัดวาโก้ทีมไทยแลนด์นะครับควบนิสสัน 200SX ประกาศศักดาในรุ่นซุปเปอร์เทอร์โบ TSA นะครับหรือรุ่นโรสมาสเตอร์เดิมนั่นเองนะครับส่วนนั้นได้มีการลงชิงชัยกับซุปเปอร์เทอร์โบดิวิชั่น1ด้วยนะครับในรอบควอลิฟายเป็นทางด้านเจิ้นเจี้ยหงจากSDI Racing Team นะครับที่ควบรถแข่งเซียดลีอองนะครับคว้าตำแหน่งหัวแถวบนกริดสตาร์ไปครองส่วนกริดที่2ได้แก่ธนบัตรมาสนัดซึ่งหลังหัวขบวนในคลาสซุปเปอร์เทอร์โบ TSA ขณะที่ณัฐวุฒินาคสุวรรณสังกัดวัฒนามอเตอร์สปอร์ตนะครับประจำอยู่ในกริดที่3นะครับช่วงบ่ายนะครับถือว่าไม่มีฝนตกเลยนะครับในขณะที่ช่วงเช้ามีโปรยปรายมานิดหน่อยนะครับก็เลยทำให้ช่วงบ่ายนี้เริ่มกันขันด้วยพื้นแทร็กที่แห้งนะครับตำแหน่งของขบวนของก็เป็นเจิ้นเจี้ยหงที่รักษาตำแหน่งผู้นำไว้หลังผ่านโค้งแรกของเกมหลังจากนั้นการขันดำเนินไปอย่างเข้มข้นบรรดานักขับชั้นนำไล่บทบี้กันอย่างหนักนะครับตลอดการชิงชัย17รอบสนามโดยเฉพาะเหตุพลิกผันในช่วงท้ายการแข่งขันที่สร้างความตื่นเต้นให้กับการแข่งขันท้ายที่สุดแชมป์วอลแล้วก็ซูเปอร์เทอร์โบดิวิชั่น1ตกเป็นของเจิ้นเจี้ยหงที่พลิกเกมในช่วงท้ายก่อนจะจัดการคว้าแชมป์ไปครองด้วยเวลา19นาที58.091วินาทีตามมาด้วยสิทธิโชคขอนยางนะครับแล้วก็ณัฐวุฒินาคสุวรรณในอันดับที่2อันดับที่3ขณะที่สุวิจักหงสเวทจาก K1 Racing Team แล้วก็สุวินอาศิระบัณฑิตนะครับสังกัด NLS RPM Thailand นะครับตามพื้นโพเดียมเป็นอันดับ4อันดับ5พอวันที่2นะครับยิ่งดีเลยเพราะว่าวันนี้ไม่มีฝนตกเลยนะครับทั้งเช้าทั้งเย็นทำให้การสตาร์ทเป็นไปอย่างปกติเลยทีเดียววีรกาศดอกจันจากโวปั๊มเรซซิ่งทีมนะครับรีดความเร็วมิตซูบิชิ EVO 9ประเดิมแรกในฤดูกาลให้กับตัวเองนะครับหลังจากที่วันแรกนะครับเรซ1ไม่ประสบความสำเร็จนะครับจากการจินชัยในเรซที่2นะครับซุปเปอร์เทอร์โบ TSA นั่นเจิ้นเจี้ยหงดาวดังจากต่างแดนนะครับสังกัดทีม SDI Racing Team นะครับเหมาแชมป์ Super Turbo Division 1สำหรับเกมในรุ่น Super Turbo TSA แล้วก็ Super Turbo Division 1ที่ลงชิงชัยร่วมกันนะครับเปิดหัวด้วยการไล่บทบี้ของเจิ้นเจี้ยหงแล้วก็เตชินธนาพรสังสุดนะครับแล้วก็วีรกาศดอกจันนะครับหลังเรียกว่าในการแข่งขันนะครับเป็นไปอย่างดุเดือดเลยทีเดียวนะครับวีรกาศดอกจันขับแบบไม่ให้ใครแซงขึ้นจัดการคว้าแชมป์โอเวอร์ออลแล้วก็คาร์ดซุปเปอร์เทอร์โบ TSA ไปครองนะครับตามเข้าเส้นชัยด้วยเจิ้นเจี้ยหงเป็นอันดับ2นะครับอันดับ3เป็นของเตชินนะครับขณะที่กันสุนทรศรแล้วก็สุวิจักร
หงสเวทนะครับจบการแข่งขันในอันดับที่4และ5นะครับจากผลการแข่งขันดังกล่าวส่งผลให้เจิ้นเจี้ยหงเบิ้ลแชมป์คาร์ดซูเปอร์เทอร์โบดิวิชั่น1ในเกมที่สนามพีระนะครับแล้วก็กันสุนทรสอนแล้วก็สุวิจักหงสเวดนะครับตามขึ้นโพเดียมในอันดับ2อันดับ3ส่วนอันดับ4 5เพื่อเป็นของสมชายวิจิตรแล้วก็ธนัทยังสำเริญชัยครับ